สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอังคารบ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23นะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยินดีมีเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมทำง่ายแบบพัฒนาช่วงนี้เรา Work From Home เราอยู่บ้านเราไม่อยากออกจากบ้านไม่ตรงไปตองหายากเมนูของอาจารย์ยินดีเลยง่ายมากกับงบปลาหอมคุณผู้ชมจริงๆแล้วการทำงบเนี่ยเป็นกรรมวิธีในการประกอบอาหารแบบโบราณนะคุณผู้ชมก็ไปเดินป่าเข้าดงพงไพรก็จับปลาได้มีเครื่องเทศอะไรก็ขยำใส่ลงไปเสร็จแล้วก็เอาไข่ต่อยไป1ฟองเสร็จก็จับซุกๆใส่ลงไปในกระบอกเอาไปปิ้งคุณผู้ชมก็เป็นงบแล้วล่ะแต่วันนี้เราก็จะเอากรรมวิธีแบบนี้มาพัฒนานิดหน่อยคุณผู้ชมก็จะได้งบปลาที่แสนจะอร่อยด้วยวิธีการทันสมัยแล้วก็สะอาดนะวันนี้เรามาดูว่าเครื่องเทศที่เราจะใส่ลงไปในงบปลาหอมนั้นต้องทำอย่างไรนะเราก็เริ่มต้นเลยคุณผู้ชมอยากให้งบสีสวยๆก็ต้องพริกขี้หนูแดงใส่ลงไปแต่บางคนก็ใส่พริกขี้หนูสวนนะใส่กระเทียมถ้าเรามีเวลาคุณผู้ชมเอามาโขลกเลยมันดูละเอียดแล้วก็น่ารับประทานนะคุณผู้ชมนะตามด้วยหอมแดงแน่นอนที่สุดหอมแดงไทยไม่ใช่หอมแขกหรือหอมจีนซึ่งหัวเบลอบลาตะไคร้ซอยใส่ลงไปปลาร้าก็มีกลิ่นระดับหนึ่งวิธีการดับกลิ่นโอหรือกลิ่นหมักของปลาร้าซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าไม่ค่อยชอบใส่กระชายนิดเดียวคุณผู้ชมมันคู่กันนะกับปลาร้าข่าสับละเอียดใส่ลงไปด้วยเครื่องเทศที่มีทั้งหมดนี้โขลกลำบากนะคุณผู้ชมกว่ามันจะเข้ากันให้ใส่เกลือลงไปด้วยอันนี้เป็นเกลือไทยธรรมดาเกลือทำกับข้าวไทยนี่แหละคุณผู้ชมมันจะช่วยทำให้ดึงน้ำออกจากบรรดาผักเครื่องเทศที่เหลืออยู่ตรงนี้มันจะละเอียดมากขึ้นเพราะฉะนั้นโขลกเครื่องแกงทุกครั้งต้องใส่เกลือนะคุณผู้ชมโขลกแบบไม่ต้องละเอียดมากภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าแล่นใบยังคงเห็นเป็นชิ้นว่านี่คือพริกนี่คือตะไคร้เอาล่ะเราตักเครื่องแกงที่ได้ทั้งหมดใส่ลงไปในชามอ่างนี้ก่อนใส่ให้หมดอุตส่าห์โขลกนะคุณผู้ชมนะเสียดายใช้ให้หมดเลยพูดถึงปลาร้าเมื่อกี้นี่บอกกับคุณผู้ชมแล้วว่าเราโชคดีวันนี้ได้ปลาร้าหอมนะคุณผู้ชมนะเป็นปลาร้าทรงเครื่องตราวาสนาหอมข้าวคั่วซึ่งคุณผู้ชมสามารถซื้อแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นได้กลิ่นไม่ออกมาเลยเพราะว่าบรรจุภัณฑ์ของเขาปิดสนิทเอาใส่ไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาได้คุณผู้ชมสามารถอยู่ได้นานเป็นหลายๆสัปดาห์เป็นเดือนก็ยังได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าเขาสะอาดมาเรียบร้อยเอาออกมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ใส่ลงไปคุณผู้ชมหอมจริงๆด้วยกลิ่นข้าวคั่วหอมเคล้าปลาทรงเครื่องตราวาสนากับเครื่องพริกที่เราโขกไว้ไข่ไก่งบเนี่ยต้องใส่นะคุณผู้ชมวันนี้คุณผู้ชมคงซื้อติดบ้านไปเรียบร้อยแล้วไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวปลา KCF นี่เองคุณผู้ชมซื้อเก็บเอาไว้เลยเสร็จแล้วเราก็จะใส่ลงไป2ฟองเห็นไหมเนี่ยไข่แดงกลมบล็อกเลยคุณผู้ชมนี่แสดงว่าสดจริงนะนี่ขนาดลงไปโดนปลาทรงเครื่องตายไข่แดงยังไม่แตกเลยดูสิเนี่ยสดจริงนะคุณผู้ชมปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งก้อนเล็กๆคุณผู้ชมใส่ลงไปกระจายเดี๋ยวจะได้เคล้าทั่วนะคุณผู้ชมนะหอมแดงใส่ลงไปด้วยหอมแดงซอยน้ำปลานิดหนึ่งเครื่องทำงบแบบสมัยใหม่ของเราก็มีแค่นี้เราจะใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ลงไปด้วยนะคุณผู้ชมคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันประเดี๋ยวเครื่องที่เรามีทั้งหมดในนี้ก็จะกระจายทั่วตายแล้วหอมจังเลยอ่ะน่ารับประทานมากเดี๋ยวเราจะตักลงพิมพ์แล้วก็เข้าทำให้สุกด้วยกรรมวิธีแบบงบสมัยใหม่กันนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมวันนี้เก๋หน่อยนึงเตรียมถาดสำหรับเข้าเตาอบนะหรือจะใส่ฝาอบลมร้อนก็ได้คุณผู้ชมกระทงแบบนี้เป็นถ้วยจีบอลูมิเนียมแล้วก็กระทงฟอยล์เสร็จแล้วก็กระเพราสัก1ใบ2ใบหักซะหน่อยเอาใส่ลงไปแบบนี้ตักปลาร้าของเราที่ทรงเครื่องทำมาเรียบร้อยใส่น้ำหน่อยหนึ่งโรยหน้าด้วยตะไคร้อีกสักนิดหนึ่งให้มันหอมๆนะคุณผู้ชมหอมทั้งข้างบนหอมทั้งข้างล่างเสร็จแล้วถ้าคุณผู้ชมมีเตาอบที่บ้านคุณผู้ชมก็เอาเข้าเตาอบได้เลยอุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ทั้งไฟบนและไฟล่างแต่ถ้าหากวันนี้เราจะใช้ฝาอบแบบคุณแม่บ้านเดี๋ยวเรามาดูนะ
รอสักครู่เดียวคุณผู้ชมเดี๋ยวก็จะส่งกลิ่นหอมไปทั้งครัวเลยอุ้ยหอมสุกใหม่ๆร้อนๆก็ชวนรับประทานนะคุณผู้ชมโรยหน้าให้นิดหนึ่งด้วยพริกชี้ฟ้าสวยๆสักชิ้น2ชิ้นดูแดงๆใบมะกรูดซอยก็ใส่หน่อยพอหอมๆนะคุณผู้ชมนะนิดหนึ่งใส่ใบมะกรูดคุณผู้ชมเห็นไหมพริกชี้ฟ้าหน่อยใบมะกรูดนิดหนึ่งกับข้าวสวยร้อนๆคุณผู้ชมก็จะได้งบปลาหอม